สวัสดีเพื่อนๆชาชนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาทดลองเข้าเทรดให้ดูนะครับว่าสมมติว่าเราเปิดการาฟมาเลยเนี่ยเป็นมือใหม่จ๋าเลยนะแล้วเราไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงนะครับเราจะเริ่มต้นเทรดยังไงต้องใช้ดูอะไรบ้างสังเกตอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ ผมมาตอบให้หมดเลยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์ฟอเร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ <S 2> <S 2> ารไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับ, <S <S รบและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่่่่่่วววววโมมมมมงงงงตตตอออออััััััันน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 นเเเเลลลลลลยยะะะคคคคครร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 บบบบแ้้้้้กกกกกก็ีีีีทาาาาาาิจสูด1.7 ข้อมูลเพิ่มเ,เติมอยู่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลดงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับเนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex Bye, Eber. ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่าง,ง,งๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับอันดับแรกเลยต้องชี้แจงก่อนว่าคู่ที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็นในส่วนของ GBPJPY นะคร มันสามารถใช้เล่นกับทุกทาวเฟรมได้แล้วก็ทุกคู่เงินได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนาว่าตั้งแต่15นาทีเป็นต้นไปดีกว่านะครับต่ำกว่านั้นอันนั้นไม่แนะนําให้เล่นแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะย้อนการาฟกลับไปแบบม่วๆก่อนย้อนไปไกลๆเลยนะครับในส่วนเทดดี้วิวเดี๋ยวมาสามารถย้อนได้อ่าสมมติผมย้อนกลับมาตรงชุดนี้เนาะทีนี้ย้อนกลับมามาดูการาฟปัจจุบันนะครับอา้าวหายไปไหนวะเดี๋ยวนะขออนะุญาตอ่าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าพอเปิดการาฟมาใช่ไหม หลายๆคนนะครับก็จะงงว่าอืมแล้วฉันต้องทํำยังไงต่ออันดับแรกเลยนะครับถ้าเราเปิดการาฟมาอย่างเงี้ยสิ่งแรกที่ผมอยากทำที่สุดก็คือในเรื่องของการดูก่อนว่านะตอนนี้เทรนเนี่ยมันคืออะไรนะครับวิธีการดูเทรนก็ไม่ยากเลยเราสังเกตง่ายครับเวลาที่การาฟมันวิ่งลงนะครับเราไปเริ่มดูว่ามันวิ่งลงมาจากตรงไหนวิธีการดูเทรนไม่ยากครับแค่เราจําหน้าตาตรงนี้ไว้นี่คือเทรนขาลงนี่คือเทรนขาขึ้นและสุดท้ายก็คือไม่มีเทรนนะครับนี่คือหน้าตาที่เราควรจำแล้วถ,ถ,ถามว่าเออนะตอนนี้ มันเป็นเทนตรงไหนนะครับถ้าเราสังเกตด้วยตาได้นะมันจะอยู่ที่ทรงประมาณนี้ครับจะเห็นว่าเทนตอนนี้ไม่คือเทนอะไรเทนขาลงถูกไหมครับนี่ไงทรงประมาณนี้เลยเหมือนกันไหมเจ้าชุดนี้กับชุดนี้คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบันคือเทนขาลงเรารู้แล้วนะครับแต่ข้ออย่างหนึ่งของหลายๆคนที่กําลังผิดพลาดก็คือว่าเวลาเราดรูเทนเนี่ยสายตาของเราเนี่ยจะพาไปตรงซ้ายมือนะครับแล้วก็มาซ้ายมือตรงนี้ซึ่งแบบเนี้ย ผมไม่แนะนําไม่ทําเพราะว่ามันจะงงได้ว่าโอเคงั้นเอ้ยตอนนี้มันคือเทรนอะไรกันแน่นะครับมันคือขึ้นหรือเปล่าหรือมันคือยังไงเราไม่ต้องทําขนาดนั้นครับเราแค่มาดูปัจจุบันณตรงเนี้ยหน้าจอของเราว่าโอเคมันคืออะไรที่ผมชอบห้ทำเลยนะคือปิดไว้ก่อนให้มันเหลือแค่ประมาณแบบ 4- ีหแท่งพอนะครับแล้วแค่นี้เราตอบเองได้แด้วมันคือเทรนอะไรถ้ายังตอบไม่ได้อาจจะเพิ่มอีกแท่งหนึ่งนะครับให้มันเหลือสักประมาณ6 7แท่งเนี่ยประมาณนี้ก็น่าจะพอตอบได้แล้วถูกปะว่ามันคือเทรนอะไรครับมันคือเทรนขาลง เทนขาลงไปสทรงอย่างนี้คืออะไรครับมีแนวรับนะครับทำแนวต้านย่อยลงมาทําแนวรับนะครับมีแนวต้านย่อยลงมาทําแนวรับนะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อถูกไหมครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอเคเทนณปัจจุบันเนี่ยมันคือเทนอะไรครับมันคือเทนขาลงเรารู้แล้วเราเขียนไว้ก่อนเลยเทนคือขาลงนะตอนนี้เราดูแค่นี้พอนะครับทีนี้คาถามต่อไปก็คือว่าโอเคเนี่ยเมื่อมันลงแล้วแล้วฉันจะเล่นยังไงคําถามเมื่อเทนขาลงก็คือว่ารคับ ต้องเซลเลยไหมถูกไหมใช่กราฟลงอยู่ต้องถามว่าเซลเลยไหมตรงนี้ผมถามว่าอืมัมนเซลได้ไหมล่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเราไม่ควรเซลละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกครั้งนะเวลากาบมันวิ่งลงครับโครงสร้างของมันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยนะก็คือมันจะทําแนวรับข้างล่างตรงนี้ขึ้นมาทาแนวต้านถูกไหมแนวรับข้างล่างขึ้นมาทาแนวต้านนะครับแนวรับข้างล่างทีนี้ทุกครั้งที่สังเกตนะครับถ้ากราฟมันจะลงจริงๆเนี่ยจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมานะครับมัน จะไม่กลับขึ้นไปเยอะเกินอย่างชุดเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูนะตรงชุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าเอ้ยไอจังหวะที่มันกลับตัวขึ้นเนี่ยกลับตัวขึ้นเนี่ยมันไม่ได้กลับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้นะครับเพราะฉนั้นการที่การาฟมันจะวิ่งลงต่อเนี่ยมันต้องไปทรงแบบนี้ครับบางคนจะไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวฟังต่อไปเรื่อยจะเข้าใจนะครับตรงนี้ประมาณนี้นี่อย่างนี้การาฟมันถึงจะลงต่อได้ทําไมอ่ะเพราะว่ามันมีการเคารพแนวรับตรงนี้ค่อนข้างชัดเลยนะครับถ้าสมมติราคาเนี่ยมันมีการกลับขึ้นไปปแบบบบนนีุ้๊นะครั ปั๊บปับป๊บปั๊บแบบที่มันทาเนี่ยแบบเนี้ยอาจจะหมายความว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยมันจะลงต่อจริงๆงหรือเปล่าวะทำไมทาแนวรับแล้วเหมือนกลับเข้าไปในแนวรับล่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องช่างใจไว้ได้ว่าโอเคมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้ละมันลงมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันกลับขึ้นไปในแนวรับเห็นไหมลงมาปุ๊บนะครับแล้วกลับขึ้นไปในแนวรับเพราะนั้นหมายความว่ากราฟอาจจะไม่ต้องการจะลงต่อแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันลงเทนนอะมันลงอยู่แต่เราาาาเเล่่่่นนนไไไดด้้้มมมััยคคคํตตอออืืงรรพะะฉกก็็สีวา รอเล่นนะครับรอเล่นคืออะไรก็คือรอให้กราฟเนี่ยมันโชว์ทิศทางชัดเจนก่อนว่าเอ้ยนะตอนเนี้ยมันจะเป็นยังไงกันแน่วะมันจะลงแบบนี้ไหมเพื่อลงต่อไหมหรือมันจะมีการกลับตัวขึ้นแล้วขึ้นต่ออย่างนี้ไหมนะครับเราไม่รู้รู้แค่ว่านะตอนเนี้มันยังไม่ชัดเจนเราลอ,อก่อนนะครับเห็นไหมคือราคาเนี่ยมันกลับเข้ามาในโซนนี้แล้วนะครับเพราะนั้นแนวรับตรงนี้คือตรงนี้ถูกไหมราคาเนี่ยมันวิ่งลงอย่างงี้ครับลงไปปึ๊บเราสังเกตนะแท่งนี้คือจุดที่มันลงมาแล้วมันกลับขึ้นเห็น มันแปลกๆป,ป่ะครับมันกลับขึ้นมาเหนือแนวแล้วเพราะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรกราฟอาจจะไม่ต้องการจะลงต่อก็ได้แต่เราอย่าเพิ่งบายนะครับเราต้องรอเล่นก่อนรอคอนเฟิร์มโครงสร้างราคาก่อนว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงการจะเล่นได้อย่างเดียวก็คือว่าต้องให้มันปิดเหนือแนวต้านนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าราคาปิดเหนือต้านนี้ได้บงบอกว่าณนะตอนนี้แนวต้านถูกทําลายแล้วกราฟมีโอกาสที่มันต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อได้สมแบบนี้นะครับทีนี้เราก็รอไปก่อนอะจุดนี้เราจะเห็นว่า กราฟเนี่ยมีการปิดเหนือแนวต้านแล้วนะครับแต่เราเข้าเทรดช้าไปนิดหนึ่งจริงๆเนี่ยมันปิดตั้งแต่แท่งนี้แล้วถูกไหมครับปิดตั้งแต่แท่งนี้นทีนี้คำถามคือแล้วเจออย่างเงี้ยเราจะได้ยังไงต่อนะครับคำตอบก็คือว่าเราควรรออีกครั้งหนึง่งเพราะอะไรครับมันค่อนข้างเป็นการซ้อนเงื่อนนะครับเงื่อนมันซ้อนเงื่อนเลยเทรดเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับก็คืออะไรเราจะเห็นว่าเฮ้ยกราฟมันวิ่งลงถูกไหมวิ่งลงเสร็จแล้วเนี่ยมันมีการกลับขึ้นบ,น,บนรดับจุดไหนเป็นจุดไหนผมมองให้ดูก่อนจะได้เห นแนวรับเล็กๆแนวต้านถูกไหมลงมาปุ๊บแนวต้านเห็นไหมลงมาปุ๊บนะครับทีนี้จุดที่มันแปลกประหลาดของมันเนี่ยก็คือมันกลับเข้าไปในโซนแบบนี้เห็นไหมครับก็ยังไม่มีอะไรแต่ทีนี้ครับสิ่งที่มันทําคือมันทะลุไปได้แล้วนะครับแต่สังเกตดูไหมมันยังติดโซนนี้อยู่ครับนี่ยังติดแนวรับนี้อยู่เพราะงั้นตรงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างตอบยากว่าจะได้ยังไงเพราะนั้นทำไรครับ รอเล่นเหมือนเดิมรอข้อสามเหมือนเดิมจริงๆถ้าเราหลุดไปแล้วเรางงไปแล้วเนี่ยเราก็มากับข้อหนึ่งใหม่นะครับว่าอืมเทนตอนนี้คืออะไรเทนตอนนี้คือขึ้นแล้วครับราคาเปลี่ยนเทนแล้วมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อรู้ละเทนขึ้นข้อ2คือแล้วเล่นยังไงละ่ะรอบายเอ้ยบายเล่นได้ไหมบายยังไม่ได้หรอกมัง้งเพราะอะไรครับเพราะยังติดแนวรับตรงนี้อยู่นะครับติดแนวรับแนวต้านตรงนี้อยู่ยังเล่นไม่ได้เพราะนั้นก็ทําอะไรครับรอข้อที่สามไงรอเล่นนะครับตรงนี้ก็รอไปก่อนอ่ะกราฟขึ้นตอบ พราะมันขึ้นไปไกลมากๆแล้วมาตรงจุดนี้เรารอมาประมาณทั้งหมดกี่นาทีแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะยังไม่มีจุดทะเล่นครับรอกราฟกลับตัวลงมานี่กราฟกลับตัวลงมาอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะงงละว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่ถ้าเรางงนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนเลยณตอนนี้คําถามคือเทนมันคืออะไรนะครับปิดเหมือนเดิมให้หมดเลยนะครับคำตอบก็คือว่าเทนมันคือเทนขาขึ้นถูกไหมมันวิ่งลงมานะครับแล้วมันมีการเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นที่เราต้องการคือรอให้ราคาทําแนวรับแล้วหาจังหวะบายขึ้นต่อไไมมมมด้ปรรสบกาาิงลถู เสร็จแล้วทะลุแนวต้านปุ๊บก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่ออย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคืออะไรครับเรารอแนวรับราคามีการวิ่งลงต่อเนื่องอ่ะตรงนี้มันเอาอีกแล้วมันทําเหมือนเดิมเลยครับคือราคาเนี่ยมันทําดื้อนะฮะหมายถึงว่ามันโชว์โครงสร้างที่ทองท่านจะงงนิดหนึ่งถ้าแบบเป็นมือใหม่จะงงเลยก็คือว่ามันวิ่งลงถูกไหมเสร็จแล้วมันโชว์ว่าเฮ้ยฉันกลับตัวขึ้นนะพอกลับตัวขึ้นเสร็จฉันลงอย่างนี้อีกตรงนี้หมายความว่ากราฟต้องการจะทอะไรครับ คำตอบคือเราไม่รู้ละจุดนี้ยเราควรรอไปก่อนนะครับกราฟมันค่อนข้าง,งที่จะเละตุ้มเปะมากนะเรายังไม่รู้ว่าต้องเงาอย่างไงนะครับปุ๊บลงมาอย่างงี้ยันทําอะไรไม่ได้นะครับรอโครงสร้างเนี่ยวคือตอนนี้เราดูละเฮ้ยกราฟเว้ยวิ่งลงนะครับเป็นเทนขาลงมาแล้วเราดูแค่ข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับปิดตรงนี้ไปเลยกราฟทะลุลงมานะครับวิ่งลงต้องรองมันกลับตัวขึ้นนะครับทรงแบบนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราใช้โซนแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างง่ายเนาะเรามีแนวรับ เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันเบรกแนวรับลงมาถูกไหมเพื่อที่เราจะได้หาจังหวะเซลลลงมาได้ตรงจุดนี้นะครับที่จุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลงมาเลยถูกไหมครับแพทเทิร์นนี้คือแพทเทิร์นสแท่งมหาประไลที่เราสามารถเล่นได้แต่ว่าเหมือนเดิมครับมันติดแนวรับอยู่เราก็ไม่ควรเล่นถูกไหมครับทีนี้เท่ากับว่าวันนี้น่าจะไม่ได้มีเทดให้เล่นเลยนะครับนอกจากว่าเราอาจจะกัดฟันเล่นเทดนี้ซึ่งไม่นาให้เล่นเนาะเดี๋ยวไปดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีเทดให้เล่นไหม นะครับอ่ะอันนี้เราวันถัดไปละเปิดกราฟมาเหมือนเดิมครับเราเห็นมันมีแนวต้านท้้งบนถูกไหมต้องถามก่อนว่านะตอนนี้คืออะไรตอบให้ได้ก่อนคาตอบคือมันคือเทนขาขึ้นถูกไหมเรารอให้ราคากลับตัวลงมาทาแนวรับหาจังหวะบายขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวลองดูมันจะเป็นยังไงนะครับปึ๊บปั๊บป๊บ,ปบราคากลับตัวอ่านนี้เริ่มไซด์เวย์นะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาแล้วถูกไหมเพราะนั้นจุดนี้แหละครับคือจุดที่กราฟเนี่ยน่าจะไปต่อได้หน้าที่ของเราคือทําการเข้าบายตรงนี้ สับหลอดเอาไว้ต่ำกว่าไส้ของแท่งปัจจุบันแล้วก็ TP เนี่ยหต่อหนประมาณนี้ได้เลยนะครับสินีกราฟทำคือมันวิ่งขึ้นนะครับทีนี้จุดเนี้ยเราสามารถที่จะ telling stop มาได้ก็คือย้ายสับหลอดของเราเนี่ยจากปกติตรงนี้ถูกไหมย้ายมาหน้าไมา้ได้นะครับเพราะว่าจุดเนี้ยข้อสังเกตของมันก็คือว่าเจ้าแท่งเนี้ยแหละครับตัวปัญหาเลยมันไม่สามารถปิดเหนือไส้ข้างบนได้เพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ากราฟอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อไหมอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไง ปุ๊บอ่ะตรงนี้ราคามีการกลับมาก็เหมือนโดนสต็อปอดหน้าไม้ไปเนาะเพราะมันขึ้นไปเยอะแล้วลกลับตัวลงมานี่น่าจะเป็นสัญญาณว่าการน่าจะเริ่มกลับตัวลงนะครับก็เท่าว่าเทวันนี้ไม่ได้มีเทรดอะไรที่หวือหวามากนะครับทีนี้แหละตัวอย่างนี้ถัดมานะครับเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบนี้อยู่ถูกไหมครับมันมีแนวต้านแนวรับที่สังเกตคือซ้ายมือเนี่ยเปสูงลงๆนะตอนนี้คือเทอะไรครับยังไม่รู้ ยังน่าจะเป็นไซด์เวทนะครับเรารอราคาเบรกปุ๊บตรงนี้ลงมาเราเห็นว่าเฮ้ยมันเบรกเอาจริงๆตรงเนี้ยไม่ควรมองมันเบรกเอานะทําไมครับเพราะบางคนถ้าสมมติเราตีสอบรอดน,นม่นช็คสอบรอดเราตีรับอย่างนี้จะเห็นว่ามันเบรกแล้วถูกไหมแต่ถ้าบางคนเขาตีแนวรับแบบนี้ล่ะก็ยังไม่เบรกเอาถูกไหมครับถ้าบางคนเขาตีกว้างๆเลยอันนี้ชัดเลยยังไม่เบรกเอาเพราะนั้นเรายังไม่ควรเล่นเทรดแบบนี้นะครับควรรอให้การ์ฟเนี่ยใจเย็นลงก่อนตอนนี้มันเริ่มอยู่ในกรอบไซด์เวทเหมือนเดิมนะครับเท่ากับว่าก็ยังไม่มีเทรดจริงๆเนี่ยถ้าผม คือเรารอแท่งต่อแท่งบนขั้นที่จะยากนิดนึงนะครับปกติผมจะได้ระหว่างแท่งเนาะซึ่งมันเป็นอดวานคอนเซปต์นิดหนึ่งที่โซนนี้นะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาออกมาแล้วถูกไหมครับคำถามคือเทรนอะไรเหมือนเดิมครับข้อที่1คําตอบคือยังไม่รู้นะครับเพราะนั้นรอไปก่อนถูกไหมครับเพราะว่าเบรกเอาลงมาแล้วที่สำคัญคือนะตอนนี้พอจูได้เลมันคือเทรนขาลงนะแต่ว่ายังติดไซด์พุนี้อยู่ก็ยังรอไปก่อนนะครับเหมือนว่าการ์ดเนี่ยมันต้องการที่จะเริ่มไซด์เวย์เหมือนเดิม นั่าจะเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยเล่นยากมากช่วงนี้นะครับทีนี้เมื่อการ์ดเซเวย์อย่างเงี้ยเรารอยเดี่วคือรอให้ราคาเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นสวยๆนี่ราคาเบรกเอาแล้วถูกไหมฮะแต่ถามว่าเราบายได้ไหมล่ะจริงๆยังไม่ควรบายนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราสังเกตที่ฐานเลยการาฟมันขึ้นมาจากฐานนะครับเราไม่ควรจะบายถูกไหมถ้าเราบายตรงนี้หมายความว่าเรากำลังบอกตัวเองว่าอืมมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ไม่สําคัญแล้วนะมันต้องขึ้นต่อซึ่งไม่ใช่ครับเราต้องรอให้การาฟเนี่ย มีการกลับตัวลงมาก่อนทีนี้จุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันคือเทนอะไรถ้าเราสังเกตแค่ปัจจุบันนะครับมันคือเทนขาขึ้นถูกไหมพราะนั้นก็มีโอกาสทีกรารจะขึ้นต่อไหมคาตอบคือมีครับเราสามารถ่จะบายตรงนี้ได้สต็อปลอประมาณนี้ก็พอ TP 1นต่อนนะครับสิธีกาฟทําก็คือมันจะวิ่งขึ้นได้แบบนี้นะครับนี่คือจะเห็นว่ารอมานานมากกว่าจะมีเทดที่เล่นได้ชัวนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นผมเองนะฮะ มันจะไม่ไดรอนานขนาดนี้คือผมรออันนี้รอเพราว่าคอนเฟิร์มชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผมเองอาจจะมีการแบบเล่นบายที่นรับตรงนี้บายโซนนี้บ้างอะไรอย่างงี้บ้างนะผมซึ่งจริงๆตรงเนี้ยถามว่าอืมแล้วอย่างเงี้ยมันเล่นได้ไหมมันได้แต่มารอนานหน่อยนะครับบางคนบอกโค้ดพี่โค้ดผมขอการกยากๆหน่อยเนี่ยครับส้มแบบเนี้ยมันจะใช้เวลาสอนุ่นข้า้นานและจะงงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเวลามือใหม่เข้ามาฟังเนี่ยจะงงไหมเพราะมันคือการมันยากะนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้พอไม่สามารถเล่นได้มันก็จะไม่เข้าใจ ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมสอนผมก็พยายามที่จะคัดเนื้อหาที่มันแบบไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับของยากเนี่ยค่อยให้เป็นมาตามประสบการณ์ดีกว่านะครับผมประมาณนี้ก็หวังทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคำตอบคือมีคอสให้นั่นเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นนฐาแทท่งเียน ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับม,มีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดนยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex Do t ไ Anatomy ของแทง่งเทียนแคนดลเทนแนวรับแนวต้านสต o อ l o อ s อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import เซนที่การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับเสิร์ช YouTube เข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล หากคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูในจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยเนพิ่มมดี นะครับนะดูสามชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใ่้อาหดเวคู เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่แนรับแนวต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพาเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเ,เตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหม,มรรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเอง ดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน66นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ทานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงนี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่พบาทเนาะเป็น7จ็ดพันบาทนะครับเดือนนี้ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทันรุ่นที่แล้วยังเก็บเงินไม่ทันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะคร M J O P O นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์ไอดีตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่ไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคอร์โค้ดก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4,599นา่นะเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพิอีท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนั a ฟิปโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ทธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รงของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเะนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกแล,แล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่่่่าาาหลังงจกกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมือออพิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเอนะครับก้น,นี้คือรูปภาพพอร์ที่พี่เขโชว์ให้ดูนะครมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญน,นะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็ ก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาอดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ t i k t o อกเนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนี่ยครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมมาากนคร,บ,ครบบวู้้แี เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอด์แบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะคับคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอด่นะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะ แล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ659 9ตามนี้เป๊ะเ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7,599บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โคดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกครับว่ามี3-4มหมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดจริงๆนะครับ เป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกเลยเลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ตแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะว่าเรางเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบหกพันแล้วเนี่ยให้ทาการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับ ความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไ,ไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเงินซื้อคอร์สก่อนสุดท้ายไปเติมเสร็จนะครับเติมพอร์ตเสร็จพอร์ตแตกไม่ได้ซื้อสักทีนะครับก็ราคาปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอก,กาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา25 9 9บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6 0พ0นแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ